بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านรอมฎอนมาขอมาอัพจริงๆเมื่อกี้ที่มาช้าเนี่ยมันมีปัญหาที่ซึ่งในข้างในอะนะมันเป็นปัญหาที่อัลฮัมดุลิลละห์ผมไม่ค่อยได้ไม่เคยเจอคําถามตรงนี้มาก่อนก็เลยต้องตั้งสติแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาในการตอบคําถามสักนิดนึงนะครับมันมีปัญหาในหมู่อัลลัฟนะคือผมไม่ค่อยเจอปัญหาตรงนี้เท่าไหร่ว่าเขาถามว่าเขาเป็นครูแล้วก็สอนวิชาที่มีพระพุทธศาสนาแล้วพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขารับอิสลามแล้วพอรับอิสลามแล้วเนี่ยเขาไม่สบายใจเขาจะทำยังไงมันดูเหมือนเป็นคำถามที่ง่ายนะเป็นคำถามที่ง่ายนะแต่เราในฐานะที่เราจะตอบให้เขาได้ครอบคลุมกับชีวิตการงานของเขาในบริบทของการเป็นมุสลิมของเขาด้วยเนี่ยมันก็ต้องรวบรวมสติสักนิดนึงแต่สิ่งที่ผมฟังอ่ะที่ผมฟังเนี่ยนะผมฟังและผมอันดับแรกที่ผมรู้สึกคือความรู้สึกมันสตันไปเลยนะความรู้สึกมันหยุดนิ่งไปชั่วขณะเพราะอะไรรู้ไหมคนที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับความการที่เขามาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยมาเข้ารับอิสลามแล้วหัวใจของคนคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะหัวใจมันจะเป็นสิ่งที่บอกกับคนคนนั้นหัวใจมันจะอยู่ในร่างกายมันจะเป็นสิ่งที่ตอบคำถามให้กับจิตวิญญาณหรือตัวของเขาเองหัวใจมันจะเป็นสิ่งที่กำหนดทางเดินชีวิตของเขาเองหัวใจมันจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะเขาจะไปในทิศทางไหนมาชาอัลลอฮ์ผมฟังคำถามแล้วผมคิดอะไรไม่ออกไปพักหนึ่งเพราะว่าพอได้ยินคำถามปุ๊บเนี่ยเราคิดเลยไงสมองเรามันแล่นมันคิดเลยว่าเฮ้ยขอมาอ้ํานะเฮ้ยคนคนหนึ่งเนี่ยเข้ารับอิสลามได้ปีกว่าๆเนี่ยเขามีหัวใจของเขาแบบนั้นเลยหรือหัวใจตรงที่เขาเป็นครูแล้วเขาสอนเรื่องพระพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่ความเป็นมุสลิมแล้วเขาเกิดพอเขารับอิสลามแล้วเขาเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเครียดพอเครียดแล้วเนี่ยเขาก็เลยมาถามเราเราไม่ได้มองไปที่คำตอบนะตอนนั้นน่ะไม่ได้มองไปที่คำตอบแต่เรากำลังทึ่งในหัวใจของเขาว่าคือพี่น้องเข้าใจความรู้สึกใช่ไหมเขาอีหม่านขนาดนั้นเลยเหรอความรู้สึกนะคืออัลลอฮ์เมตตากับเขามากนะคนคนหนึ่งที่เข้ารับอิสลามประกาศว่าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยตัวผู้พูดเองหรืออีกหลายๆคนเองอีหม่านอาจจะยังไม่ถึงเขาก็ได้บางครั้งเราอาจจะมีอีหม่านของเราหลุดไปบ้างแต่สิ่งที่เขาถามผมไม่มองนะผมไม่มองว่าพฤติกรรมใครเป็นยังไงไม่ได้มองผมมองว่าสิ่งที่เขาถามเนี่ยมันบ่งบอกถึงอีหม่านศรัทธาในหัวใจของเขาแล้วเพราะว่าคำถามมันบอกถึงศรัทธาพี่น้องว่าจริงไหมล่ะคำถามมันบอกถึง
การศรัทธาของตัวของเขาเองอ่ะแหละเขาไม่สบายใจอ่ะเขารู้สึกเครียดว่าเขาต้องเขาเข้ารับอิสลามแล้วเขาจะต้องไปพูดในสิ่งที่เป็นพุทธศาสนาพูดในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของมุสลิมอ่ะแล้วเขาจะทำยังไงเราก็เลยต้องตั้งสติแล้วก็ตอบคำถามเขาไปนะครับก็เลยทำให้มาช้าไปนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหัวใจของมนุษย์เนี่ยแหละครับหัวใจของผู้ศรัทธาทั้งหมดเนี่ยมันจะบ่งบอกพฤติกรรมถ้าหัวใจดีมันก็นำมาซึ่งพฤติกรรมที่ดีถ้าหัวใจของเขาไม่ดีมันนำมาซึ่งพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินวะมุสลิมาตินหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมชายและมุสลิมหญิงเนี่ยหน้าที่ของเขาก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามจะต้องหาความรู้ในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าใส่ตัวให้ได้มากที่สุดเพราะในวันที่เราต้องจากดุนยานี้ไปเนี่ยทรัพย์สินลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติเราไม่สามารถเอากลับไปได้เลยไม่สามารถนำมันเอากลับเราเพียรพยายามที่จะหาทรัพย์สินเพียรพยายามที่จะหาความสุขบนดุนยานี้เพื่อที่จะให้เราได้มีความสุขมีชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีบนดุนยาแต่ลองมองย้อนกลับกันไปสิครับ60 70ปีชีวิตหลังจากที่แผ่นดินกลบหน้าเราไปแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ในฐานะมุสลิมที่มีความเชื่อในชีวิตหลังความตายเราเป็นมุสลิมเราเชื่อว่าตายไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ยังหลงเดินอยู่บนดุนยานี้ยังรับใช้ดุนยานี้ไปมันสมไหมกับการที่เราประกาศคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็เลยเอามาเป็นสิ่งที่ให้แง่คิดกับพวกเราว่าวันนี้ชีวิตของมนุษย์นะครับทุกก้าวทุกลมหายใจทุกอิริยาบถสิ่งที่ผ่านมาไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วว่าสิ่งที่เราก็ได้ทำผิดทำบาปไปสิ่งที่ผ่านมาตอบัตรตัวแล้วก็ละเลิกซะแต่สิ่งก้าวต่อไปนับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่เราจากดุนยาจากโลกใบนี้ไปจงระวังทุกฝีก้าวของเราทุกคำพูดของเราทุกการกระทำของเราจงระวังไว้นั่นแหละคือสิ่งที่มันจะชี้วัดว่าชีวิตของมนุษย์หลังจากดุนยานี้ไปเราจะไปในทิศทางไหนในบั้นปลายชีวิตไม่สวรรค์ก็นรกครับผมเองด้วยพี่น้องด้วยมันมีสองที่เท่านั้นแหละไม่สวรรค์ก็นรกมันจะเราจะไปอยู่ในทิศทางไหนล่ะไม่เพียงแต่ตัวเราเองด้วยครอบครัวของเราด้วยลูกหลานของเราสิ่งที่เราคอยดูแลคอยประคบประหงมบนดุนยานี้เราก็จะต้องทำให้มันรอดไปกับเราด้วยนะครับก็มันเป็นแง่คิดนิดนึงพอดีเอามาฝากกับพวกเราว่าในฐานะของเราเนี่ยเราเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามเรามีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของมนุษย์เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาเราดีใจเราก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เวลาเราเสียใจอินนาลิลละห์เวลาเราเจอสิ่งที่มันประเสริฐสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มาชาอัลลอฮ์เวลาเราเจอบททดสอบอัสตัฟรุลลอฮ์ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่วนเวียนอยู่กับชีวิตของเราให้คำเหล่านี้มันอยู่ในหัวใจของเราให้มันประทับอยู่ในจิตวิญญาณของเราและอัลฮัมดุลิลละห์ครับเราจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันพี่น้องครับที่ผ่านมารอมฎอนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างผ่านรอมฎอนกันมาอัลฮัมดุลิลละห์ใช่ไหมครับได้ครบกันไหมได้ครบทุกอย่างอ๋อตอบไปเรียบร้อยแล้วครับตอบไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวถ้าตอบตรงนี้เดี๋ยวก็ไม่ต้องเรียนกันเลยเดี๋ยวผมตอบหลังไมค์ให้เราจะได้เข้าบทเรียนเราสักนิดนึงได้ไหมเอาไงเดี๋ยวตอบเลยก็ได้มา
เอาให้ฟังเลยวันนี้ไม่ต้องเรียนกันแล้วมาเบรกไว้คือก็อัลฮัมดุลิลละห์นะเขาถามมาว่าเราว่าลำนะผมก็ตอบเท่าที่มีความรู้อยู่คือผมตอบไปในกรณีเนี่ยสองประเด็นประเด็นแรกตอบในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ประเด็นที่สองตอบในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยผมตอบไปว่าคือสิ่งที่กำลังเขากำลังอึดอัดใจกำลังไม่สบายใจกำลังต่อสู้กับนับซูกับสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่เนี่ยต้องสอนในเรื่องของในเรื่องของศาสนาอื่นในต้องสอนในเรื่องของของสิ่งที่มันขัดกับมุสลิมอ่ะหัวใจของเขาเนี่ยกำลังต่อต้านมันนั่นคืออีมานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเขาแล้วหัวใจของเขาที่ต่อต้านสิ่งที่เขากำลังทำมันคือผลบุญที่เขากำลังได้รับและคือบททดสอบที่เขากำลังได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่ามันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันยูกอยิรฮูบิยาดิฮีฟาบิลิซานิฮีฟาบิกอนบิฮีใครก็แล้วแต่ที่เขาเห็นพบเจอในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มุงกัดเป็นสิ่งที่มันเป็นความผิดความชั่วถ้าเขามีอำนาจถ้าตัวเขามีอำนาจเขาต้องแก้ไขใช้อำนาจของเขาแก้ไขฟาบิลิซานิฮีก็คือมือถ้าเขาไม่มีอำนาจมือทั้งสองของเขาก็ต้องแก้ไขมันถ้ามือทั้งสองอำนาจก็ไม่มีพละกำลังแรงก็ไม่มีแก้ไขหัวใจของเขาต้องเปรียบง่ายๆก็คือต้องต่อต้านมันต้องต่อต้านมันนี่คือลำดับขั้นของการแก้ไขปัญหาหรือลำดับขั้นของหัวใจลำดับขั้นของการแก้ไขปัญหาที่มนุษย์อันดับแรกไม่มีอำนาจที่เขาไม่สามารถแก้ไขเดี๋ยวทีละประเด็นนะครับเขาไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขมันได้เนี่ยเขาต้องสอนเขาก็ใช้อำนาจแก้ไขไม่ได้จะไปเปลี่ยนวิชาสอนไม่ได้จะไปเปลี่ยนอะไรสอนไม่ได้อำนาจแก้ไขมือทั้งสองแก้ไขสิ่งที่เป็นความผิดไม่ได้หัวใจของเขาเนี่ยแหละครับที่ต่อต้านต่อต้านในสิ่งที่เขากำลังทำหัวใจที่กำลังต่อต้านหัวใจที่กำลังปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ด้วยกับบริบทของการที่ถูกบังคับด้วยบริบทของการที่หน้าที่ต่อสังคมเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละมันคือผลบุญและบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเขาอันนี้คือทางด้านจิตวิญญาณก่อนนะแต่ในด้านการปฏิบัติในเมื่อเราจะต้องสอนในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการอิสลามอันดับแรกเลยคือมันห้ามมันฮารอมแต่ในเมื่อเขาไม่มีอำนาจแก้ไขไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขมันได้เขาแก้ไขมันด้วยตัวเองไม่ได้หัวใจของเขาปฏิเสธมันก็ทำเท่าที่มีความสามารถครับทำเท่าที่มีความสามารถเข้าใจใช่ไหมครับอันดับแรกก็เลยแนะนำไปว่าสามารถเปลี่ยนวิชาสอนได้ไหมถ้าเปลี่ยนวิชาสอนได้อัลฮัมดุลิลละห์ก็ให้เปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนวิชาสอนไม่ได้อัลฮัมดุลิลละห์นี่เขาอีก3เดือนจะเกษียณก็ทำหน้าที่ของเขาไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ารูฟิอาอันอุมมาตีการจดบันทึกนั้นจะถูกยกการจดบันทึกคุณงามความดีจะถูกยกรูฟิอันอัมมาตีอัลคอตอูวันนิสยานวะมัสตุกริฮูอะลัยฮิการกระทำที่หลงลืมอาการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการการกระทำที่วันนิสยานการกระทำที่หลงลืมและการกระทำที่ถูกบังคับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละเราถูกบังคับเราหลงลืมเราการรู้เท่าไม่ถึงการสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละถ้าเราปฏิบัติไปด้วยกับสาเหตุ3อย่างนี้การบันทึกจะไม่ถูกยกอาการบันทึกจะไม่ถูกจดนั่นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่สุดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะดูที่หัวใจของคนคนนั้นแหละ
หัวใจของคนคนนั้นแหละว่าหัวใจของเขาเป็นมีอีหม่านศรัทธาหรือปฏิบัติในสิ่งที่เขาเลือกอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราไม่ต้องเข้าไปล้วงเนียนในหัวใจครับถ้าเขาบอกว่าเขาไม่อึดอัดเขาไม่สบายใจอัลฮัมดุลิลละห์หัวใจของเขาได้ต่อต้านสิ่งที่มันเป็นมุงกัรมันเป็นความชั่วแล้วอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอมนุษย์พยายามที่จะมีอีหม่านที่เข้มแข็งพยายามที่จะปฏิบัติตามหลักการอิสลามให้ได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้ว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอแต่สิ่งที่มนุษย์อ่อนแออุดดออูนีอัสตัยฟละกุมมนุษย์จงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาซะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ศีลและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้แต่หน้าที่ของเราก็ต้องขอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแก้ไขมันไม่ได้ด้วยกับอำนาจของเราด้วยกับมือของเราอันดับสุดท้ายเลยก็คือหัวใจของเราต้องปฏิเสธมันแล้วก็มอบหมายหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ถ้าย้ายวิชาสอนไม่ได้ก็อีก3เดือนก็เกษียณก็ทำหน้าที่ไปหลังจากนั้นก็อิสติกฟาร์ต่อลอสบานตาลานะครับก็พอจะเข้าใจใช่ไหมครับพอจะเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่หัวใจแล้วนำมาซึ่งการปฏิบัติถ้าหัวใจบริสุทธิ์มันก็นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงพอจะเข้าใจใช่ไหมครับพอจะเข้าใจใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันเป็นเรื่องผมมองว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของหัวใจล้วนๆเลยมันไม่ใช่เรื่องของกินได้กินไม่ได้เป็นเรื่องของใช่ไม่ใช่ศรัทธาไม่ศรัทธาแต่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นบททดสอบระดับหนึ่งเมื่อรับอิสลามแล้วบททดสอบมาพร้อมทันทีเลยในขณะที่คุณกำลังสอนอยู่แบบเนี้ยคุณรับอิสลามแล้วความรู้อิลมูที่อยู่ในตัวของคุณมากน้อยแค่ไหนมันก็จะขจัดในสิ่งที่ปัญหาของเขาออกไปมากเท่านั้นแน่นอนถ้าผมบอกว่าคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดเนี่ยถ้าต้องไปสอนพุทธต้องไปสอนสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเอาไม่เอาไม่เอาต้องปฏิเสธเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่ามันคืออีหม่านที่มันปลูกถูกเพาะบ่มมาตั้งแต่เล็กแล้วไงให้เราไปสอนวิชาพุทธศาสนาเราก็ไม่เอาอยู่แล้วถูกไหมเราก็ปฏิเสธอยู่แล้วแต่นี่มันมาพร้อมกันกับการเข้ารับอิสลามไงแล้วมันเป็นบททดสอบที่อัลฮัมดุลิลละห์มันทำอะไรไม่ได้นอกจากหัวใจของเขาเองแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมฟังแล้วคือขนลุกอ่ะมันไม่เคยได้ยินคำถามแบบนี้ไงใช่ป่ะผมอ่ะนะส่วนตัวผมคนอื่นอาจจะเจอนะคือหนูอาจจะเจอแต่ตัวผมมันไม่เคยเจอคำถามแบบนี้อ่ะแล้วคือมันไม่ได้มองแค่เราจะตอบคำถามยังไงมันจะมองไปว่าเราจะตอบยังไงให้เขาดำเนินชีวิตต่อได้ดำเนินหัวใจของเขาต่อไปได้ไม่ให้เขาเสียทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไงถ้าตอบแบบฟันธงแบบนักวิชาการที่แบบในสายอะกีดะห์เลยเลิกลาออกเลยลาออกไปเลยไม่ต้องไปสอนแล้วคุณเป็นมุสลิมแล้วไม่ได้เลยแต่เราก็ต้องดูองค์ความรู้ในตัวของเขาด้วยว่าตอนนี้เขารับอิสลามเขามีความรู้มากน้อยแค่ไหนล่ะจะทำให้เขาปฏิเสธเหมือนกับนบีอิบรอฮีมกำลังจะเชื่อนบีอิสมาอีลน่ะใช่ไหมกำลังจะเชื่อลูกตัวเองอ่ะอีมานระดับแค่ไหนอ่ะเป็นพวกเราทำได้ไหมล่ะเป็นพวกเราอ่ะเอาลูกมาปาดคอทำได้ไหมไม่ได้ร้อยคนเลยก็เอาทำไม่ได้แต่มันอีมานของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงถ้าวันนี้เราจะไปบอกให้เขาเลิกสอนไม่ต้องสอนเลยไม่ต้องสอนปิดประตูแล้วกายที่เขาจะมาศรัทธาต่อการเป็นมุสลิมเริ่มศรัทธาในอิสลามกลายเป็นเขาต้องละทิ้งแล้วก็ไปปิดประตูของเขาโดยที่ตัดให้เขาไม่ทำเลยแต่อีหม่านศรัทธาความรู้ของเขายังไม่ถึงขั้นที่จะไปตัดตรงนั้นไงพี่น้องเข้าใจในประเด็นปัญหานี้ใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมครับ
ถ้าเราไปบอกให้เขาเลิกเลยแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าความรู้ของเขาแน่นแค่ไหนอีหม่านศรัทธาของเขาขนาดไหนแต่เชื่อส่วนตัวว่าแน่นมากแล้วแหละไม่งั้นไม่ถามคำถามนี้ขึ้นมาหรอกต้องมีศรัทธาระดับหนึ่งแล้วแหละถึงรู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวดิยังคุยกันไม่จบก็พอรอมฎอนจากไปที่ผ่านมาเราก็เพิ่งจะมาเริ่มเรียนกันชาวานก็จากเราไปแล้วเราก็กำลังจะเข้าอยู่ในเดือนซุนกอดะแล้วก็ซุนฮิจญะห์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเราก็คืออีดอีดินอัดฮาใช่ไหมครับอีดอีดินอัดฮาคราวที่แล้วที่เราพูดถึงจำได้ไหมเราเรียนอะไรไปจำได้ไม่ได้กลับไปหามันอยู่ในชีทไงครับตอนแรกว่าผมว่าจะข้ามไปแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเรามันสอนเกือบจบแล้วแหละครั้งที่แล้วอ่ะแต่อยากจะมาย้ำสักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกุรบันเหมือนกันมันเป็นการเชือดถวายบูชายันสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เชือดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุกกลมของศาสนามันว่ายังไงตอนนี้มันก็รวมไปถึงการเชือดกุรบันที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับวันนี้ได้เอาชีทมากันไหมชีทอันเก่าเรียบร้อยเลยไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรงั้นก็เรามาทวนกันคร่าวๆแล้วกันนะในบทเรียนครั้งที่แล้วเพราะว่ามันเป็นบทผนวกถึงการที่เราจะเชือดกุรบันในครั้งหน้าด้วยว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงว่าการเชือดกุรบันเนี่ยบางทีเนี่ยกุรบันเรากินไม่ได้นะบางทีกุรบันเราก็กินได้ถ้าเชือดแบบมีชีริกมีอุตริกามีบิดอะห์มีสิ่งอื่นมาปนเปื้อนในการเชือดเพื่อที่จะถวายต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนั้นเราก็กินไม่ได้เราก็ฮารามอีกต่างหากโอเคเรามาเริ่มต้นนะครับในเรื่องของมายาอาฟินซับฮีริกอยลิลละการเชื่อถวายบูชายันสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เชื่อเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นที่รู้กันครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการเชือดเพื่อเอาไปกินเชือดเพื่อแจกเชือดเพื่อไปทำอาหารเชือดเพื่อบริจาคทุกอย่างที่เป็นการเชือดนั่นคืออิบาดะห์มันคืออิบาดะห์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเชือดมันจะเป็นการเชือดเพียงเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นแหละคือเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการเชือดนั้นการเชื่อสัตว์ต่างๆนั้นจะต้องไม่มีพิธีกรรมใดๆมาปนจะต้องไม่มีสิ่งอื่นที่มาเป็นชิริกเคียงคู่กับลอสมันตาลาในการเชื่อนั้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันมีการอุตริกรรมหรือการเชื่อที่ปนเปื้อนกับสิ่งที่มันเคียงคู่กับลอสมันตาลาสิ่งที่เราเชื่อนั้นกินมันไม่ได้เลยที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ไงกุรบันถ้าเราบอกว่าเราจะเชือดกุรบันเพื่ออะไรสักอย่างนึงหรือคนที่เชือดกุรบันไม่ได้เชือดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรบันนั้นเรากินไม่ได้ทันทีไม่สามารถที่จะนำมาบริโภคได้แจกก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเชือดมันคืออิบาดะห์ที่เราจะต้องเชือดเราเคยอ่านดุอาอิฟติตะห์ใช่ไหมครับในกุรอานที่เราอ่านกุลอินนัสซอลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนใช่ไหมกุลอินนัสซอลาตีแท้จริงการละหมาดของฉันวะนุสุกีแล้วก็การเชื่อในตัฟซีรหรือในมุอัลลิฟเขาอธิบายคำว่าวะนุสุกีในอายะนี้แปลว่าการเชื่อสัตว์ของฉันหรือการทำอิบาดะห์ของฉันวะมะฮยายะและการมีชีวิตอยู่ของฉันวะมาตีและการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนค
ขอถวายให้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวการละหมาดของเราการเชื่อสัตว์การทำอิบาดะห์ของเราการมีชีวิตของเราการตายของเรามอบหมายให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราปฏิญาณไว้สิ่งที่เรากล่าวไว้แต่ถ้าอิบาดะห์ของเราการละหมาดของเราการเชือดของเราการตายของเราแล้วก็การมีชีวิตของเรามันมีสิ่งที่มันเป็นชิริกหรือสิ่งที่มันเคียงคู่สิ่งที่มันถูกกราบไหว้นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เคียงคู่กับอิบาดะห์นั้นๆอยู่เคียงคู่กับอิบาดะห์นั้นๆหมายความว่าการเชื่อสัตว์ของเขามันมีสิ่งที่เป็นอุตริเป็นชิริกปนการละหมาดของเขามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปนอยู่ด้วยการตายของเขาตายแล้วจบไปแล้วหมายรวมถึงการก่อนที่เขาจะตายเนี่ยทำให้การตายของเขาตายอยู่บนสภาพของการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือเปล่าแล้วการมีชีวิตอยู่ของเขาบนดุนยานี้เขามีชีวิตอยู่อย่างใช้ชีวิตบนดำเนินไปตามแนวทางของอัลอิสลามหรือเปล่านั่นคือใจความสำคัญการที่เราจะเชื่อสัตว์หรือการที่เราจะละหมาดการที่เราจะทำอามันอิบาดะห์การที่เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาใบนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องสำคัญที่สุดเลยคือให้เรารับรู้ไว้เลยว่าการงานทุกอย่างบนดุนยานี้ทั้งหมดลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดผมถึงเกริ่นไปเมื่อข้างต้นว่าเมื่อเรารู้สึกมีความรู้สึกมีความดีใจให้เรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละเมื่อเราเสียใจอินนาลิลละเมื่อเราเกิดความทุกข์ใจอัสตัฟรุลลอฮ์เมื่อเราเห็นสิ่งที่มันประเสริฐมันยิ่งใหญ่มาชาอัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละมันคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในการวางรากฐานของผู้ศรัทธาวางรากฐานอีหม่านศรัทธาของเขาให้มันอยู่แนบแน่นเคียงคู่ไปกับการละหมาดการทำอิบาดะห์ของเขาถ้าวันนี้หัวใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยหรือทุกคนมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประกาศว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วซุมมัสตะกอมูและยืนยันในคำกล่าวนั้นแล้วเขาใช้ชีวิตดำเนินชีวิตไปในแนวทางแบบนี้แล้วเนี่ยตะตะนัสซะลูอะลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์ลงมาดูแลชีวิตของเขาบนดุนยานี้แล้วก็ชีวิตหลังความตายบนดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์มาดูแลชีวิตของเขาให้เขาได้บวชได้ถือศีลอดได้ทำคุณงามความดีได้บริจาคได้ทำอามัณอิบาดะห์ต่างๆให้ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันที่เขาจากดุนยานี้ไปมาลาอิกะฮ์ก็จะบอกกับเขาว่าวะลาตะคอฟูวะลาตะซะนูอย่าได้กลัวนะสิ่งที่พวกท่านทิ้งไว้บนดุนยานี้เนี่ยทรัพย์สินเงินทองลูกหลานครอบครัวพ่อแม่ที่เราทิ้งไว้บนดุนยานี้อย่าได้กลัววะอับชิรูบินยันนติลตีกุนตุมตัวอดุนจงเตรียมรับข่าวดีเตรียมรับข่าวดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เตรียมไว้ให้กับท่านคือสวนสวรรค์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมที่เขาประกาศว่าพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮซุมมัสตะกอมูและยืนยันในคำกล่าวนั้นเพียงพอไหมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเพียงพอไหมครับวันนี้ชีวิตของคนคนหนึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะมีมาลาอิกะห์มาคอยดูแลเขาเพียงพอไหมกับชีวิตของผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่มีมาลาอิกะห์อยู่เคียงข้างเขาคอยดูแลคอยบริหารชีวิตคอยบอกคอยบ่มความรู้สึกของเขาว่าอย่าได้กลัวอยู่บนดุนยานี้ก็อย่าได้กลัวจากดุนยานี้ไปก็อย่าได้กลัวจงเตรียมรับเต
รียมข่าวดีรับสวนสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงสัญญาไว้ดุนยานี้อยู่กัน50 60 70ปีก็จากดุนยานี้ไปแล้วแต่สิ่งที่มันจะจากดุนยานี้ไปไม่เพียงแต่ลูกหลานทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองที่เราทิ้งไว้เราก็เอาไปมันเอานำกลับไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะประกาศเอากลับไป3ประการที่เราเรียนรู้กันมาอยู่เป็นประจำอามันอิบาดะห์ที่เราจะต้องนำกลับไปซอดากอยาลียะลูกที่ซอและขอดุอาให้กับเรา3อย่างนี้แหละครับมันจะไปเติมเต็มชีวิตเติมเต็มความดีในบัญชีของเราในวันอาคิเราะห์ไม่ต้องหวังให้ใครทำบุญให้ไม่ต้องหวังให้ใครทำอะไรให้บนดุนยาใบนี้เมื่อท่านจากชีวิตบนดุนยานี้จบลงการงานทั้งหมดถูกตัดขาดสิ้นณตัวท่านบนดุนยาใบนี้แต่สิ่งที่มันยังจะตามไป3ประการที่เราเรียนกันประจำบริจาคที่ยังประโยชน์ที่พี่น้องบริจาคสร้างอาคารสร้างมัสยิดสร้างท่อน้ำสร้างอาคารเรียนลานจอดรถให้คนเขาได้ใช้ประโยชน์ความรู้ที่ยังประโยชน์ที่ได้สอนคนอื่นเขาเป็นความรู้ที่มีให้เขานำไปประกอบคุณงามสัมมาอาชีพและนำมาเลี้ยงครอบครัวตัวเองลูกที่ซอและลูกที่เราคอยขอเราคอยอบรมตัรบียะห์ให้เขาอยู่ในหลักการอิสลามเอาศาสนาไปสอนให้กับเขาเอาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเอาเขามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามแล้วเขาได้รับความรู้เหล่านี้เอาไปใช้ในตัวของเขาสิ่งเหล่านี้นะครับหลังจากที่เราจากดุนยานี้ไปไม่เพียงแต่เรานอนรับนอนรอผลบุญของตัวเราเองเราก็จะนอนรอผลบุญของลูกหลานของเราซอดากอยาลียะห์ของเรานอนรอลูกที่ขอดุอาให้กับเรามันจะมาเติมเต็มบัญชีของเราในวันอาคิเราะห์ฮะดีษบทหนึ่งที่เราได้เรียนกันไปพี่น้องจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วมนุษย์จะเข้าสวรรค์ด้วยกับแมลงวันแค่ตัวเดียวและมนุษย์คนหนึ่งตกนรกด้วยกับแมลงวันแค่ตัวเดียวจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมอ่ะเรามาย้ำตรงนี้กันทบทวนครั้งที่แล้วนะครับฮะดีษบทนี้สั้นๆด้วยกับเวลาที่จำกัดมันยาวอะนะแต่ผมจะทำให้สั้นฮะดีษที่รายงานโดยท่านอบีตะเรบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอาลีอิบนุอบีตอลิบเนี่ยคือฮะดีษเนี่ยพี่น้องเคยเรียนสายฮะดีษมาแล้วใช่ไหมเรียนไหมยังศาสตร์ของฮะดีษอ่ะเอายังไม่ได้เรียนเลยเหรอครับฮะดีษเนี่ยฮะดีษมัดฟรัวหมายถึงฮะดีษที่ถูกอ้างไปถึงการกระทำของท่านนบีพี่น้องฟังให้ดีนะเพราะมันมีปัญหามีความรู้เกี่ยวกับฮะดีษบทนี้แต่ผมจะให้เพื่อเป็นความรู้เพราะผมเชื่อพี่น้องที่นี่อาเลมละฮะดีษมัรฟัวเนี่ยเป็นฮะดีษที่สืบถึงท่านนบีอ้างการกระทำของท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยได้กระทำ1 2 3 4เขาเรียกว่าฮะดีษสถานะระดับฮะดีษเขาเรียกว่าฮะดีษมัรฟัวและหะดีษเมากูฟคือเมากูฟหะดีษเมากูฟหมายถึงหะดีษที่สืบถึงการกระทำของซอฮาบะห์ของท่านนบีสืบถึงการกระทำของซอฮาบะห์ของท่านนบีและหะดีษที่มักตัวหมายถึงหะดีษที่สืบถึงการกระทำของตาบีอีนเข้าใจใช่ไหมครับหะดีษมัรฟัวพี่น้องฟังให้ดีนะเอาเป็นความรู้อย่าฟังผ่านเอาจำไว้สักหน่อยก็ดีเพราะมันมีสาระสำคัญอยู่ในหะดีษบทนี้หะดีษมัรฟัวถึงสืบถึงท่านนบีหะดีษที่ได้ระดับเมากูฟเนี่ยสืบถึงบรรดาซอฮาบะห์หะดีษที่ระดับมักตัวเนี่ยสืบถึงบรรดาตาบีอีนแต่ใจความของหะดีษบทนี้เนี่ยมันเป็นหะดีษมัรฟัวอะลาฮุกมินมัรหะดีษเมากูฟอะลามฮุกมินมัรฟัวหมายความว่าหะดีษบทนี้เนี่ย
เป็นหะดีษมัรฟูอ์ที่ได้ระดับอาลาฮุกมินมัรฟูอ์เป็นหะดีษที่ถือสืบถึงท่านนบีโดยอ้างการกระทำของท่านนบีไม่เป็นไรอันนี้ให้เดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะมึนแต่ไม่เป็นไรให้รู้คร่าวๆก่อนว่ามันเป็นหะดีษเนี่ยมันมีระดับของมันหะดีษที่สืบถึงบรรดานบีเอ้ยสืบถึงนบีสืบถึงซอฮาบะสืบถึงตาบีอีนแต่หะดีษบางบทเนี่ยมันจะเป็นหะดีษที่สืบถึงซอฮาบะโดยลากไปถึงคำอ้างของเนื้อหาหะดีษเนี่ยอ้างไปถึงการกระทำของท่านนบีเขาเรียกว่าหะดีษเมากุฟอะลาฮุกมินมัรฟูอ์เข้าใจใช่ไหมครับอ่ะโอเคหะดีษที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คืออาลีอิบนีอบีตอริบกอลาฮัดดะซานีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอัรบะอะกะลิมาตินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับฉันได้ให้โอวาทกับฉัน4อย่างด้วยกันละอันัลลอฮุมันซะบะลิกอยริลลาห์อัลเลาะห์จะสาปแช่งคนที่เชื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อสัตว์เชื่อสิ่งอื่นถวายสิ่งอื่นถวายสัตว์เนี่ยนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้อัลเลาะห์จะสาปแช่ง2วะละอันัลลอฮุมัลละอนาวาลิไดฮิอัลเลาะห์จะสาปแช่งคนที่ด่าทอสาปแช่งพ่อแม่ของตนเองคนที่ทำกิริยามารยาทด่าทอสาปแช่งพ่อแม่ของตนเองเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะสาปแช่งคนคนนั้นด้วย3วะละอันัลลอฮุมัลอาวามุฮดิซันอัลเลาะห์จะสาปแช่งคนที่ให้ที่นั่งพักพิงปกป้องดูแลคุ้มกันคนที่ทำอุตริกรรมอันดับที่4วะละอันัลลอฮุมันกอยยะรอมันารอลอัดดีอัลเลาะห์จะสาปแช่งคนที่โยกย้ายหลักเขตหรือคนที่โกงเขาเรียกโกงผืนแผ่นดินโกงหลักเขตโกงที่ดินโกงผืนดินของคนคนอื่นคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์จะสาปแช่งอันนี้เริ่มต้นหะดีษแล้วก็ต่อด้วยหะดีษที่บอกว่าอันนาตอลิกบินฮิซาบอันนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อจากหะดีษเมื่อสักครู่นี้นะครับ4ที่เราทบทวนนะเรากำลังทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วสั้นๆไปแล้วก็หะดีษที่บอกว่าอันนาตอริกบินฮิซาบตอริกบินฮิซาบน่ะบอกว่าอันนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าชายคนหนึ่งดะคอลันญันนะตอลอยุลุนฟีซุบาบินชายคนหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์เพราะกับแมลงวันตัวเดียววะดะคอลันนารอนลอยุลุนฟีซุบาบินแล้วก็จะได้เข้านรกด้วยกับแมลงวันตัวเดียววะไกฟะซาลิกะยารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามนบีมันเป็นไปได้ยังไงนบีคนที่จะเข้าสวรรค์ด้วยกับแมลงวันตัวเดียวกับคนที่จะตกนรกด้วยกับแมลงวันตัวเดียวก็ล่ะนบีก็บอกว่ามัรรอยุลานีอะลากอมินละฮุมซะนามุนลายูยาวิซูฮูอะฮาดุนฮัตตายุกอริบะละฮูลิบาวะฮูชัยอามีชาย2คนเดินผ่านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งสั้นๆนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้เขากำลังบูชาเทวรูปบูชาจเวตบูชาในสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างบูชาจเวตบูชาอะไรก็แล้วแต่ในอยู่ในหมู่บ้านนี้กอลูลิอาอดีฮิมาคนในหมู่บ้านนั้นก็บอกชาย2คนนี้ว่าบอกกับชายคนแรกว่าชาย2คนเนี่ยเขาต้องการเดินผ่านหมู่บ้านนี้ต้องการผ่านหมู่บ้านนี้ไปชายคนในหมู่บ้านก็บอกกับชายคนแรกว่าก็ตริปพวกท่านจงเชือดกุรุบันนะจงเชือดกุรุบันต้องบูชาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเราถึงจะอนุญาตให้ท่านผ่านไปในหมู่บ้านนี้ได้ต้องบูชาอะไรสักอย่างนึงแหละชายคนแรกตอบว่าก็ล่ะไลซาอินดิชัยอุนอุกอริบุฉันเดินทางมาตัวเปล่าเลยไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเพื่อที่จะเชือดถวายให้กับพระเจ้าหรือสิ่งที่พวกท่านบูชากันในหมู่บ้านนี้
กอลูกอดริบวาลาวซูบาบันถ้าไม่มีพวกท่านก็เอาแมลงวันสักตัวหนึ่งมาบูชาเอาแมลงวันสักตัวเนี่ยเอามาหักคอหักปีกหักอะไรแล้วก็บูชานะถ้าไม่มีจริงๆนะเดี๋ยวเราจะให้ผ่านเข้าไปในหมู่บ้านนี้ฟะคอลเลาซาบีลาหูคนในหมู่บ้านพอเสร็จแล้วชายคนแรกก็บอกว่าอ่ะโอเคคนแรกไม่มีอะไรติดตัวเลยแต่คนที่สองฟะกอรอบาซูบาบันสุดท้ายชายคนแรกก็ตัดสินใจใช้มแมลงวันใช้มแมลงวันในการเอามาหักคอเอามาทำเพื่อถวายกับคนในหมู่บ้านจเวตในหมู่บ้านนั้นฟะกอลเลาซาบีละหูคนในหมู่บ้านนั้นก็ยอมให้ชายคนแรกผ่านไปได้ฟะดะคอลันนารอพี่น้องรู้ไหมคนที่แค่ทำแบบนี้เนี่ยฟาดะคอรันนาหรอคนนี้เนี่ยแหละเขาจะจมอยู่ในนรกตลอดกาลฮะดิษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอลูลิลลาวะกอลูลิลอะดอริคนในหมู่บ้านนั้นก็หันมาหาชายอีกคนนึงกอตลิบแล้วท่านล่ะอีกคนนึงอ่ะท่านน่ะกอละมากุนตูลิอุกอดิบะลิอาฮะดินชัยอันดูนิลลอฮิอัสซะวะยัลลาฉันไม่มีทางหรอกที่จะเชือดสัตว์สิ่งใดเพื่อที่จะหวายนอกจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอรอบูอุนุกอฮูในที่สุดคนในหมู่บ้านนั้นก็ลุมทำร้ายชายคนนี้จนกระทั่งเสียชีวิตไปฟะดะคอลันญันนะแต่ชายคนนั้นเนี่ยคนที่สองเนี่ยเขาได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราเรียนไปแล้วหะดีษบทนี้เนี่ยกำลังจะบอกถึงว่าเพียงแค่แมลงวันตัวเดียวกับพฤติกรรมเดียวเนี่ยมันจะบอกมันจะเป็นตัวบ่งชี้ได้เลยว่าเราอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆในการที่เราจะเอาแมลงวันสักตัวหนึ่งมาหักคอแล้วก็ถวายบูชาต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ยืนยันว่าเราจะเอาแมลงวันตัวเนี้ยเราจะหักคอมันหรือเราจะเอามันถวายให้กับสิ่งอื่นถ้าเราไปพลาดหรือมีพฤติกรรมแบบนี้พี่น้องครับสถานะเดียวของเราเหมือนชายคนแรกนี่แหละที่เราจะจมอยู่ในนรกตลอดกาลมันเป็นแค่เรื่องแมลงวันเล็กๆเนี่ยแหละมันเปรียบเสมือนการทำชีริกเนี่ยแหละครับพี่น้องการทำชีริกเล็กๆของเราเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่เรารู้ตัวและเราไม่ตบัดตัวสิ่งที่เราจะต้องจมอยู่กับมันคือนรกตลอดกาลแต่ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมที่จะเชื่อสัตว์จริงใดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเชื่อเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นสวรรค์เท่านั้นแหละสิ่งที่เขาได้รับคือดะคอลันญันนะก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในกุรบันนะครับในเรื่องของกุรบันว่าสิ่งที่มันกำลังจะถึงพวกเราก็คือกุรบันในปีนี้เชือดทรัพย์สินเงินทองการเชือดการเนียดการตั้งใจของเราเพื่อรอสบานตาลาวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์